จบครบเรื่องงานครัวทำกินทำขายอิ่มอร่อยประหยัดไปกับช่องเอเชียฟู้ดซีเคทค่ะจบครบเรื่องงานครัวทำกินทำขายอิ่มอร่อยประหยัดไปกับช่องเอเชียฟู้ดซีเคทค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยเอเชียฟู้ดซีเคทนะคะวันนี้ค่ะอุ๋ยก็มีเมนูต้มจืดเกี้ยมฉ่ายกระดูกอ่อนมาฝากค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีและขั้นตอนการทำกันเลยค่ะก่อนอื่นค่ะเรามาหั่นเกี้ยมฉ่ายค่ะเกี้ยมฉ่ายกับผักกาดดองเป็นคนละชนิดกันนะคะผักกาดดองเป็นการดองเปรี้ยวค่ะส่วนเกี้ยมฉ่ายนะจะเป็นการดองเค็มอมหวานนะสามารถใช้เป็นเกี้ยมฉ่ายกระป๋องได้นะหรือจะใช้เป็นเกี้ยมฉ่ายแบบกิโลได้เลยค่ะวันนี้อุ๋ยใช้เกี้ยมฉ่ายครึ่งกิโลค่ะและให้เราหั่นชิ้นพอดีคำค่ะส่วนประกอบก็จะเป็นเกี๊ยมฉ่ายครึ่งกิโลกระดูกอ่อน700กรัมกระดูกอ่อน700กรัมให้เพื่อนล้างทำความสะอาดด้วยเกลือแล้วน้ำส้มสายชูค่ะกระเทียมเจียวกระเทียมจีน1หัวให้ปอกและทุบให้แตกค่ะบุบให้แค่พอแตกนะตั้งน้ำให้เดือดเลยค่ะแล้วตักน้ำให้นำกระดูกหมูใส่ชามและราดด้วยน้ำต้มเดือดค่ะคนค่ะแล้วแช่เอาไว้ค่ะเพื่อเป็นการล้างกลิ่นคาวเนาะและจะทำให้น้ำซุปที่เราต้มออกมาใสเป็นสีทองค่ะน้ำที่เหลือค่ะให้เราใส่เกี๊ยมฉ่ายลงไปค่ะสำหรับใครใช้เกี๊ยมฉ่ายกระป๋องค่ะข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยค่ะใครใช้เกี๊ยมฉ่ายแบบกิโลแบบอุ๋ยก็ให้นำมาต้มแบบนี้ค่ะ5นาทีค่ะหลังจากครบ5นาทีค่ะปิดแก๊สค่ะและนำไปกรองให้เสด็จน้ำค่ะนี่ค่ะหลังจากเราแช่กระดูกหมูด้วยน้ำร้อนจนอุ่นแล้วนะให้เรานำขึ้นมาเลยค่ะเกี๊ยมฉ่ายก็เช่นกันนะแล้วเราก็มาตั้งน้ำเราจะใช้ไฟแรงค่ะหลังจากน้ำเดือดแล้วนะให้เราใส่กระดูกหมูอ่อนลงไปเลยค่ะและใส่เกลือลงไป1ช้อนชาค่ะหลังจากเดือดนะเขามีฟองค่ะช้อนฟองออกเลยค่ะเดี๋ยวเราจะช้อนฟองจนกว่าน้ำจะใสนะคะนี่ค่ะหลังจากที่เราช้อนฟองออกนะจนน้ำใสแล้วค่ะต้องหมั่นช้อนนะคะจะทำให้น้ำซุปของเราใสค่ะให้เราใส่กระเทียมค่ะและเกี๊ยมฉ่ายนะลงไปเลยค่ะให้หรี่เป็นไฟกลางค่อยมาทางอ่อนค่ะและให้ต้มจนกว่ากระดูกหมูและเกี๊ยมฉ่ายของเรานิ่มค่ะเราจะยังไม่ปรุงรสชาตินะเพราะรสชาติของเกี๊ยมฉ่ายจะออกค่ะเราค่อยมาปรุงหลังจากนั้นนะเพราะเกี๊ยมฉ่ายของแต่ละเจ้าของแต่ละที่รสชาติจะไม่เหมือนกันนะถ้าเราปรุงลงไปเลยถ้าเกิดเกี๊ยมฉ่ายมีความเค็มมากมันจะทำให้น้ำซุปของเราเค็มนี่ค่ะหลังจากที่อุ๋ยต้มได้ประมาณสัก45นาทีค่ะเรามาปรุงรสชาติค่ะด้วยซีอิ๊วขาวค่ะก่อนปรุงให้เพื่อนชิมก่อนนะว่าเกี๊ยมฉ่ายของเรามีรสชาติไปทางไหนแล้วนะเพราะว่าถ้าเกิดน้ำเกี๊ยมฉ่ายนะมีรสชาติออกเค็มอยู่แล้วนะแล้วอมเปรี้ยวค่ะเราก็เติมซีอิ๊วขาวไม่ต้องเยอะแล้วนะสำหรับใครที่ซื้อเกี๊ยมฉ่ายเป็นโลมาแล้วไม่ต้มน้ำทิ้งอ่ะมันจะทำให้เกี๊ยมฉ่ายที่เราใช้ทำแกงจืดอ่ะจะมีกลิ่นนะนี่ค่ะแล้วตัดรสค่ะด้วยน้ำตาลมะพร้าวค่ะเดี๋ยวเรารอให้น้ำตาลมะพร้าวนะละลายค่ะแล้วเดี๋ยวเราชิมรสชาติกันค่ะหลังจากเดือดแล้วนะชิมรสชาติได้เลยค่ะเราต้องชิมหลังจากที่น้ำตาลมะพร้าวละลายแล้วนะไม่อย่างนั้นค่ะเราจะไม่รู้รสนะแล้วเราจะเติม
น้ำตาลลงไปอีกมันจะทำให้หวานค่ะหลังจากที่เราเติมไปแล้วค่ะรอให้น้ำตาลละลายสักพักนึงก่อนนะคะก็จะคนสักเล็กน้อยค่ะเพื่อที่จะให้น้ำตาลมะพร้าวนะที่เราใส่ลงไปและส่วนผสมทุกอย่างค่ะเข้ากันนะเราก็จะได้ต้มจืดเกี๊ยมฉ่ายกระดูกอ่อนแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปจัดจานเสิร์ฟพร้อมกันเลยค่ะก่อนจัดเสิร์ฟเราก็โรยกระเทียมเจียวลงไปค่ะนะเท่านี้ค่ะเราก็จะได้ต้มจืดเกี๊ยมฉ่ายกระดูกอ่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากติดตามช่องเอเชียฟู้ดซีเค็ดฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ